สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บก.เสาร์นี้มากับจักรวาลของคุณทักษิณชินวัตรครับมาพร้อมแล้วนะอาทิตย์ที่แล้วพี่วีไม่อยู่นะครับนะฮะพอไม่อยู่ปั๊บวันนี้มาพร้อมพอไม่อยู่ปั๊บเขาปักโทษเลยเหรอปักโทษเลยเกี่ยวข้องกับผมด้วยเหรอไม่ได้เกี่ยวไม่อยู่ในเงื่อนไขครับต้องบอกว่าทันทีที่พักโทษออกมานะฮะศูนย์กลางทางการเมืองทั้งหมดต้องยอมรับว่าต้องยอมรับที่คุณทักษิณเขาบอกว่าใครยอมรับไม่ยับให้ดูที่พื้นที่สื่อครับพื้นที่สื่อบ้านจันทร์สองล่าเนี่ยตั้งแต่นี่เลยนะโรงพยาบาลตำรวจโอ้ตรงนั้นยังไงวะตอน6โมง9นาทีโอ้ที่คุณทักษิณเนี่ยได้รับการพักโทษจากตำรวจเนี่ยรอตรงนั้นกองทัพนักข่าวเนี่ยนะกองทัพช่างภาพมาถ่ายรูปเต็มเลยนะใช่ไหมเต็มเลยแล้วก็ตามอีกชุดหนึ่งไปรอที่จันทร์สองล่าใช่ตั้งแต่วันที่เดินทางออกจากโรงพยาบาลตำรวจไปพักที่บ้านจันทร์สองล่าสถานที่อย่างนี้กลายเป็นเซ็นเตอร์หลักและเป็นไข่แดงทางการเมืองของประเทศไทยแน่นอนครับถ้าดูจากต้องดูจากรถเนี่ยสามารถรถของตัดสินสามารถปิดม่านได้นะปิดได้เพื่อไม่ให้ช่างภาพถ่ายแต่เป็นความตั้งใจเจตนาที่จะให้ถ่ายว่าคุณตัดสินอยู่ในคันนี้แหละมีพันคอรวยใช่มีอะไรนะยึดแขนรวยคือตั้งใจเพราะมีม่านตั้งใจให้สื่อเห็นถ่ายรถคุณหญิงพจมานที่ไปเยี่ยมเห็นไหมปิดม่านหมดเลยปิดเหรอปิดม่านยี่ห้อเดียวกันนี่แหละนี่ถึงปิดม่านก็จำทะเบียนได้ไม่ต้องปิดคุณหญิงเปิดเลยเอาถ้าปิดม่านแล้วจำทะเบียนได้เนี่ยบางทีคุณหญิงไม่ได้อยู่ในรถนะไม่รู้แต่รถไปซื้อข้าวก็ได้เพราะนั้นต้องบอกว่าในถึงวันนี้7วันแล้วนะครับหลังจาก18กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยมีกิจกรรมวันอาทิตย์ที่แล้วโอ้จนถึงวันเสาร์นี้วันนี้7วัน7วันพอดิบพอดีนอกจากเป็นอะไรนะกลับบ้านคนไปเยี่ยมมากมายแล้วม็อบก็ไปขอไปหน่อยม็อบไม่ใช่ม็อบธรรมดานะลำพังแค่ม็อบที่ประท้วงต่อต้านการออกจากโรงพยาบาลไปพักโทษที่บ้านเนี่ยก็พอประมาณนะแต่กลุ่มคนเสื้อแดงก็ไปม็อบด้วยนะถามว่าเนี่ยตอนนี้คนชอบถามถามว่าม็อบเนี่ยจะจุดติดไหมอันที่สองม็อบสองม็อบเนี่ยจะปะทะกันไหมผมคิดว่าเพราะ25ใช่ไหมเสื้อแดงก็นัดใช่ไหมเสื้อแดงเลี้ยงฉลองผมคิดว่าไม่ปะทะไม่ปะทะจุดไม่ติดจุดไม่ติดอ่ะจุดไม่ติดทำไมจุดไม่ติดเพราะอันที่หนึ่งนะต้องยอมรับว่ารัฐบาลและกระทั่งคุณทักษิณเนี่ยที่เป็นศูนย์กลางจังหวัดไม่ได้แก้กฎหมายไม่ได้แก้เอื้อตัวเองพยายามมีความพยายามที่จะแก้ระเบียบครับเมื่อเดือนธันวาตอนนั้นโดนหนักนะถ้าขืนใช้ตอนนั้นอาจจะแก้ระเบียบใช่ไหมถูกต้องใช้กรณีพิเศษถูกต้องไม่ได้เกี่ยวพักโทษตามปกติอันนั้นโดนแน่นอนนอกเรือนจำอ๋อใช่ใช่อันนั้นน่ะถ้าใช้อันนั้นเนี่ยขังนอกเรือนจำนะจุดติดแต่พอไม่ใช้ใช้หลักเกณฑ์ปกติที่รัฐบาลประยุทธ์ทำมาตั้งแต่อดีตคุณนะปี63 60 63ใช่ใช่รัฐบาลประยุทธ์อีกแล้วอ่ะมาประยุทธ์ที่เขาออกกฎหมายแล้วก็ออกอะไรคนกระทรวงใครออก6ตั้งแต่เริ่ม60เนี่ยตั้งแต่รัฐประหารออกกฎกระทรวงเนี่ยเป็นสมัยของคุณสมศักดิ์63 63สมศักดิ์ไหนสมศักดิ์เทพสุทินแต่เขาก็บอกได้ว่ากฎกระทรวงนี้ออกตามกฎหมายล้อตามกฎหมาย60ทีนี้เนี่ยถ้าไปออกระเบียบแล้วคุณทักษิณเนี่ยเกิดไปจำคุกนอกเรือนจำเนี่ยมีปัญหามั้ยมีปัญหาทำไมตอนนี้อาจจะคนจะถามว่าแล้วทำไมคนอื่นจำคุกนอกเรือนจำไม่ได้มีคำถามอีกใช่หลายเรื่องแต่ทีนี้เนี่ยเกณฑ์พักโทษเกณฑ์พักโทษเนี่ยเข้าเกณฑ์ปกติของราชทัณฑ์และคณะกรรมการในการพิจารณาทั้งโทษ19คนใช่ไหม19คนไม่ใช่กระทรวงยุติธรรมอย่างเดียวใช่ไหมโอ้เมื่อจากกฤษฎีกาอัยการมีโอ้หมออะไรแล้วพักโทษข้าราชการพักโทษเนี่ยไม่ใช่คนเดียวใช่ไหม930คน900เออ900ขอมา945ได้930นี่มันเป็นเหตุเป็นผลขนาดนั้นเลยอ้าวมันทำให้ความรู้สึกของคนทั่วไปคนที่เกลียดมีคนที่ชอบมีแน่นอนครับคุณทักษิณเป็นจักรวาลเนี่ยมีทั้ง2ฝ่ายใช่คนรักก็เยอะคนชังก็มากมากที่ผมยกตัวอย่างว่าประเมินว่าจุดไม่ติดเนี่ยครับดูตัวอย่างตอนขบวนการที่จะไปขับไล่คุณทักษิณเนี่ยนำคนโดยคุณสนธิริมทองกุลจัดเมืองไทยรายสัปดาห์จัดมาเป็นปีไม่ติดใช่ติดตอนไหนมาติดตอนที่คุณทักษิณเนี่ยไปแก้กฎหมายขายหุ้นไงและขายหุ้นแล้วไม่เสียภาษีอีกตอนนั้นคือขายหุ้นคือเจ็ดจำนงนี่ไงที่ผมบอกว่าถ้าไปแก้กฎหมายแล้วใช้เกณฑ์ผิดปกติ
ตอนนั้นคือขายหุ้นนอกตลาดไงขายหุ้นนอกตลาดแต่ว่าเป็ นการเอาหุ้นไปฝากไว้ตอนนี้ okay, ม็อบก็จุดไม่ติดสภาก็ใกล้จะปิดตอนนี้ยัตติว่าด้วยเรื่องการอภิปรายในสภาเนี่ยคอยดูนะเปิดสภาตามสวเนี่ยผมว่าฝืดเพราะว่าปี2556เนี่ยเห็นไหมล้มรัฐบาลยิ่งรักเพราะรัฐบาลยิ่งรักเสนอกฎหมายลักหลับลักหลับเรียกโทษกรรมสุดซอยลักหลับเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าผมเป็นรัฐมนตรียุติธรรมนะครับตอบสบายเลยใช่ไหมอภิปรายมาผมตอบสบายคือโยนใส่ลุงอีกอ่ะไม่รัฐมนตรียุติธรรมอ่ะตอบสบายตอบได้แล้วไหมผมไม่ได้มีการแก้เกณฑ์อะไรเลยใช้เกณฑ์เดิมฟอลโล่ตามหลักเกณฑ์ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยอันนี้รัฐมนตรียุติธรรมนี่ผมเป็นโฆษกให้เลยไม่เลยตอนหลังเขารู้ไงว่าของคุณทักษิณพักโทษตามกติกาแต่การดั้งเดิมเลยไปตั้งคำถามว่าป่วยจริงไหมแทนไงอันนั้นอีกเรื่องนึงอันนั้นเป็นเรื่องนึงน้ำม็อบก็เลยไปจี้เรื่องมันเป็นเรื่องของวินิจฉัยของแพทย์นี่หนึ่งสองมันเป็นเรื่องของขั้นตอนในการพิจารณาของคณะกรรมการเพราะเรื่องพักโทษเนี่ยเหมือนอย่างพี่ช้างพี่โอพูดเรื่องจะเบาบางในการเคลื่อนเลยตอนนี้มันเขามาเคลื่อนในสเต็ปที่2เรื่องของ112ว่าทำไมมี2มาตรฐานไหมการพักโทษคุณได้รับการประกันตัวทำไมมี112อีกหลายคนไม่ได้ประกันตัวยังตอนนี้ยังไม่ได้ประกันตัวนะวันจันทร์ที่หลังจากที่กลับเข้าบ้านแล้วเนี่ยวันจันทร์คุณทักษิณไปอัยการเลยไปสำนักงานอัยการสูงสุดไม่รอให้อัยการเรียกไปรายงานเลยไปรายงานตัวรับทราบเลยรับทราบข้อกล่าวหาและปฏิเสธจนกระทั่งอัยการเนี่ยนัดบอกว่าจะชี้ว่าจะส่งฟ้องหรือไม่ฟ้องวันที่10เมษายนแล้วทำไม10เมษายนล่ะอ้าวเขาก็พิจารณาไงสำนวนว่าต้องสอบเพิ่มไหมหรืออะไรต่างๆพี่ช้างครับแน่นอนครับถ้าประเด็น112มีการพิจารณาก่อนวันที่10เมษายนแสดงว่าอยู่ในสมัยประชุมสภาครับถ้าฝ่ายค้านยื่นอภิปรายซักฟอกเนี่ยประเด็นนี้จะอยู่มีการถกเถียงแต่พอ10ปั๊บสภาสมัยนี้ปิดวันที่9แล้วอัยการเนี่ยบังเอิญมากนะนั่นน่ะสิแล้วอัยการรู้มั้ยว่ารู้ไหมว่าวุฒิสภาเขายื่นยติอภิปรายและกำหนดวันแล้ว25มีนาแต่กรณีรู้อยู่แต่กรณี12คุณทักษิณนู่นอัยการจะพิจารณานู่นวันที่10นู่นสรุปถึงว่ายังไงเพราะนั้นจะมีแน่นอนครับจะมีเรื่องของอภิปรายในสภาและนอกสภาเรื่องม็อบถ้าถึงตอนนี้ม็อบยังไม่น่าห่วงมากแล้วก็คิดว่าการนัดแนะของกลุ่มคนเสื้อแดงวันที่25ก็น่าจะเป็นการแบบแสดงความยินดีธรรมดาและวุฒิก็แบ่ง2ฝั่งนะแบ่ง 2-3 ฝั่งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยฝ่ายค้านก็ชกไม่เต็มหมัดนี่ฝ่ายค้านเต็มหมัดไหมเต็มป่ะไม่เต็มฝ่ายค้านไหนเอาประชาธิปัตย์ก่อนประชาธิปัตย์เป็นไงบ้างครับรอร่วมรัฐบาลประชาธิปัตย์รอร่วมรัฐบาลเป็นฟุกเวิร์กไปชกไปชกไปแม้กระทั่งแม้ว่าคุณแทนคุณแทนอะไรชัดๆเดเดโชเนี่ยจอมมาบอกว่าเขาทำเต็มที่แล้วเขาคนเดียวที่เริ่มทำพรรคก้าวไกลไม่เห็นทำอะไรเลยพรรคก้าวไกลมาหลังเองมาหลังแล้วก้าวไกลล่ะก้าวไกลล่ะก้าวไกลอ่ะจะหมัดไหมก้าวไกลผมว่าอ่อนซ้อมอ่ะพรัตแต่หลังอย่างนี้นะฮะก็ประเมินประมาณกันได้ว่าน่าจะเมษาไม่เกินเนี่ยจะมีการปรับครม.ไม่ใช่ธรรมดานะปรับครม.ใหญ่นะหลังปิดสมัยประชุมหลังปิดสมัยประชุมคือ9เมษายนเหรอครับโอ้โหต้องจับตาก็เลย6เดือนพอดีช่วงนั้นเนี่ยต้องเรียนท่านรัฐมนตรีบางท่านนะฮะที่เตรียมแบบไปสาดน้ำสงกรานต์ในเทศกาลสงกรานต์อาจจะสาดน้ำในฐานะประชาชนธรรมดาประมาณกี่ตำแหน่งตอนนี้ประมาณกี่ตำแหน่งคิดว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะมีการโยกประมาณ5กระทรวงอ่ะห้ากระทรวงก็ไม่ใช่ห้าตำแหน่งนะบางทีสับไปสับมานะอันนั้นกระทรวงนะกระทรวงโยกกระทรวงสลับกระทรวงอีกโอ้โหมันต้องเอาคนที่ทำงานเป็นมาทำงานแล้วนอกเหนือจากปรับครม.แล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเมษานี่แหละแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการโดยเฉพาะส่วนหนึ่งคือกองทัพโดยเฉพาะบรรดาผู้คุมกองกำลังระดับกองพันโอ้ไม่เพียงแต่ในประเทศโอ้ต่างประเทศก็มานี่จักรวาลจริงๆนะจริงๆนี่ถือว่าเป็นคุณเซนเนี่ยนะครับเรียกสมเด็จคุณเซนสมเด็จคุณเซนเรียกคุณทักษิณว่าไอ้ก็อดบราเธอร์เลยนะบราเธอร์พี่ทุนหัวเลยนะเพราะนี่เขาเป็นเกลือกัน71 74นะ75 75แล้วนะนี่ก็เป็นโอ้นี่เป็นเกลือกันเป็นเกลือกันนี่ไปเยี่ยมนะบอกว่ามาเยี่ยมบ้านของทักษิณชินวัตรที่กรุงเทพแม้ว่าท่านจะเจ็บป่วย
แต่ยังมีความเป็นพี่น้องใช่ God brother God brother นี่นี่ภาพนี้4คนเนี่ยอ้าวคุณลองไล่ดิไอ้นั้นหลานนะหลานไม่ใช่ลูกเขยลูกเขยของฮุนเซนนี่ลูกของซกอานซกอานซกอานลูกซกอานลูกซกอานและเป็นลูกเขยของฮุนเซนอย่าลืมนะความใฝ่ฝันเนี่ยของฮุนเซนเนี่ยฮุนเซนก็บอกฮุนเซนบอกว่าลูกผมอ่ะเป็นนายกแล้ว อยากเห็นลูกของคุณทักษิณ เป็นนายกเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเป็นฮุนมาเน็ตนะลงตัวไหมทึบแม้แต่จะเป็นลูกเขยก็ตามนะแต่ซกอานคือคุณคุมกำลังนะจะเรียกเป็นของกัมพูชานะมือขวาก็ได้นะมือขวาเลยนะไปนะมาเครื่องบินส่วนตัวนะมาเครื่องบินส่วนตัวแล้วก็ปรากฏว่ามารถเบนซ์ไมบัคใช่ไหมเข้าไปแล้วกลับเครื่องบินส่วนตัวก็โพสตลอดนะโพสตลอดและก็ชวนคุณอุ้งอิงไปเยือนกัมพูชาจะไปวันที่อะไรนะ14 15มีนาโอ้โหนี่นะแม้ว่าเรามองว่าเป็นการชวนแบบส่วนตัวนะแต่จริงๆแล้วอำนาจทั้งหมดเนี่ยกัมพูชาอยู่ที่ใครฮุนเซนครับและมันเห็นมิติว่าคุณเซนมาเนี่ยอำนาจทั้งหมดของไทยอยู่ที่ใครอยู่ที่ทำเนียบหรือบ้านจันทร์สองล่าเอาแง่นี้อยู่ที่จันทร์สองหน้าครับในอาเซียนเนี่ยมีพี่น้องสามคนที่รักกันมีคุณทักษิณพูดนะเมื่อก่อนนานมาแล้วสุลต่านบรูไนผมก็คือไม่ใช่คุณวิทยาศักดิ์แล้วคุณทักษิณนั่นแหละทักษิณและสมเด็จอุนเซนเพราะตลอดเวลาที่ถูกรังแกในคุณทักษิณพูดนะทั้งสองประเทศเปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองผมในยามยากสองประเทศคือทั้งบรูไนแล้วก็คุณทักษิณก็ไปที่บรูไนกับไปกัมพูชาบ่อยสังเกตนะนายกเนี่ยนี่เขาบอกกันเนี่ยตอนนี้มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างอยู่ว่าครับฮุนเซนได้เปิดประตูบ้านจันทร์สองล่าในมิติทางการเมืองระหว่างประเทศและสูตรทางอำนาจแล้วตอนนี้ก็รอกันอยู่ว่าบ้านจันทร์สองล่าจะเปิดรับสุลต่านบรูไนเมื่อไหร่ถ้าแบบนี้นี่เขาพูดกันแล้วนะพูดตามนี้ต้องมานะดูนะวันครบรอบวันเกิดครบรอบ71ปีคุณทักษิณบินไปเป็นการเลี้ยงเฉพาะครอบครัวนะครอบครัวหนึ่งครอบครัวของสมเด็จฮุนเซน5สิงหาสิงหาคม66ครับครอบครัวหนึ่งคือคุณทักษิณชินวัตรและน้องสาวครับครับเนี่ยดูดิไปดูนะหนึ่งในทักษิณกับน้องสาวอีก2คนใช่แล้วก็หนึ่งในนั้นมีทายาทวงสวัสดิ์อีก1คนเขาเป็นอยู่ในครอบครัวนั่นแหละมีใช่ไหมมีอ๋อแต่งกับทางกัมพูชาเหรอใช่วงสวัสดิ์ก็เรียกว่าครอบครัวนี้ไม่ใช่แค่สัมพันธ์ส่วนตัวแต่สนิทกันทั้งครอบครัวด้วยนะครับต้องบอกว่ากัมพูชาเป็นบ้านหลังที่สองของทักษิณจริงๆครับในระยะเวลานับตั้งแต่17ปีใช่ไหมจากประเทศไทยตั้งแต่ปี49 17ปีคุณทักษิณแวะเวียนมาที่กัมพูชาล้อมประเทศไทยโดยไทยทำอะไรไม่ได้เลย17ปีแต่ว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้คุณฮุนเซนเนี่ยสมเด็จฮุนเซนพูดเองนะพูดเองว่า32ปีความสัมพันธ์32ปีนะยาวนาน32ปี32ปีเนี่ยตอนที่ย้อนกลับไปตอนที่คุณทักษิณเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศใช่ไหมในสมัยปี2537นู่นอ๋อนั่นตอนนั้นใช่ไหม37ปีนี้67ก็30ปี30ปีจริง32ปีแสดงว่าก่อนเขานับอาจจะนับปี35หลังจากIBC กัมพูชาถูกต้องซึ่งผมชินวัตรไปเปิดถูกต้องมือถือทำไอ้รับสัมปทาน99ปีจำได้ไหมใช่39ปีไอ้3ปี35ตอนที่คุณทักษิณเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศใช่และแนบแน่นสุดก็คือ MOU ปี44ครับนั่นแหละคุณดูนะตอนสมัยคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นประเทศไทยตอนนั้นกำลังหลุดออกไปจากโปรแกรมของ IMF และประเทศไทยตอนนั้นจัดงบประมาณส่วนหนึ่งของประเทศไทยในการยกระดับและพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านให้เติบโตเจริญพร้อมกันสมัยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยที่คุณทักษิณบอกว่าเขาถูกรังแกเข้าประเทศไปได้กัมพูชาใช้พื้นที่ในการคุณทักษิณเนี่ยเจอคนเสื้อแดงนะเจอคนเสื้อแดงเลยตอนนั้นแล้วก็ในช่วงรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคุณทักษิณก็บรรบาเป็นชาการที่นี่เลยใช่ไหมที่นี่แหละเอ้าแล้วที่บอกว่าออกช่องทางธรรมชาติไปที่ไหนล่ะไปที่กัมพูชาก็บอกเลยนะฮะหลายคนบอกว่าไปเครื่องบินนู่นเนี่ยผมเนี่ยมั่นใจว่าไปที่กัมพูชาแล้วนั่งจากกัมพูชาไปสิงคโปร์ไปขึ้นเครื่องต่อหมดคำถามครับคำถามครับหมดคำถามท่านประธานหมายถึงว่าตอนคำพิพากษาปี558 59เนี่ยนะครับอ่ะเมื่อคุณทักษิณได้การพักโทษไปแล้วตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถามว่าหลังจากนี้พันธกิจของคุณทักษิณเนี่ย
อะไรบ้างครับแน่นอนครับตอนนี้ให้คำปรึกษาได้แล้วครับครับมันต้องมีพันธกิจครับมาถึงวันนี้แล้วต้องมีพันธกิจครับทำไมเปรียบเทียบคุณทักษิณเป็นตัวจริงเปรียบเทียบคุณเศรษฐาเป็นเงาบริหารโอ้ไม่มันก็ต้องทำงานร่วมกันนะแม้ว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะออกมายืนยันนั่งยันนอนยันว่านายกรัฐมนตรีมีคนเดียวแต่ความเป็นจริงอำนาจในกระบวนการตัดสินใจชัดเจนครับเอาความชัดแรกก่อนครับดูเมื่อวันก่อนมีการเตะฟุตบอลกันที่กับนักข่าวครับที่รามอินทราคุณเห็นภาพตัวจริงและสนามอันพายสนามพายน่ะครับนักข่าวนักการเมืองทั้งหมดไปรายล้อมใครรายล้อมคุณยิ่งรักคุณอุ้งอิงคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาที่พอตอนนี้รายล้อมคุณอุ้งอิงพอตอนนี้คุณทักษิณปรากฏกายและพรรคพำนักถามว่าศูนย์กลางทางการเมืองศูนย์กลางอำนาจศูนย์การพูดคุยศูนย์การเจรจาต่อรองไปอยู่ไหนอยู่บ้านจันทร์สองล่างไม่ก็ไม่ล่ะแล้วก็ดูได้ง่ายๆเนี่ยวิชาชีพเดียวกับพี่โอพี่วีอ่ะนักข่าวเนี่ยประจำบ้านจันทร์สองล่างกับทำเนียบอะไรมากกว่าตอนนี้กลุ่มเดียวกันไหมกลุ่มเดียวกันนั่นแหละกลุ่มเดียวกันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งคุณเศรษฐาทวีสินขาลอยจากนักการเมืองก็เป็นปัจจัยหนึ่งคือตอนนี้พยายามที่จะไปพบลงพื้นที่แล้วก็ทำความเข้าใจกับสสในการลงพื้นที่ของนายกสสเพื่อไทยเขาตั้งคำถามเหมือนกันเพราะท่านไม่ต้องการขบวนครับท่านต้องลงแบบเดียวๆเพื่อไปดูแลจริงๆว่ามันคืออะไรวิธีการลงพื้นที่ของนายกเศรษฐาเนี่ยต่างจากนักการเมืองหลายแบบถูกต้องใช่บางครั้งคือไม่ต้องการชุดใหญ่ไม่ต้องมีขบวนใหญ่แต่บางครั้งไม่ได้รายงานสสแต่นักการเมืองบอกว่าพื้นที่ของฉันสสต้องการคะแนนถูกต้องแน่นอนครับผู้สื่อข่าวเมื่อเป็นปรากฏการณ์แบบนี้ครับผู้สื่อข่าวไปถามท่านนายกเศรษฐาว่า1ประเทศ2นายกไหมมีคำตอบจากท่านนายกรัฐมนตรีครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดท่านอดีตนายกทักษิณพร้อมแล้วก็อยากให้คำแนะนำผมเชื่อว่าไม่มีใครในรัฐบาลนี้ไม่อยากจะรับคำแนะนำจากท่านสรุปทินเองก็เคยทำงานร่วมกันมาก่อนนะครับกับท่านเองก็รู้อยู่แล้วว่าท่านมีความปรารถนาดีกับบ้านเมืองนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ท่านสะสมมาระหว่างที่อยู่เมืองนอกนะครับแล้วก็เข้ามาสู่กระบวนการกฎหมายที่ต้องเน้นย้ำว่าถูกต้องนะครับตรงนี้ก็อย่ามาดราม่ากันเลยดีกว่าว่ามีนายกกี่คนอะไรยังไงรัฐธรรมนูญไทยก็ระบุแล้วมีนายกอยู่คนเดียวมีคนเดียวก็คือผมนี่แหละครับนะครับฟังแล้วเนี่ยยืนยันชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีมีคนเดียวคนเดียวเศรษฐาทวีสินคนพูดกับคนเชื่ออีกเรื่องนะร้อนพันธกิจใจสังคมเนี่ยร้อนพันธกิจของคุณทักษิณหลังจากนี้คิดว่ามีอะไรบ้างอาจารย์หนึ่งเนี่ยนะต้องมาวางแผนสร้างคะแนนนิยมให้พรรคเพื่อไทยเออใช่เพื่อจะเอาชนะพรรคก้าวไก่นั่นเลยนั่นแหละมันไม่ใช่อนาคตของรัฐบาลอย่างเดียวนะแต่มันคืออนาคตของเพื่อไทยและอนาคตที่สมเด็จฮุนเซนตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่องค์อิงจะเป็นนายกนั่นแหละอันนั้นเป็นเรื่องแรกต่อไปแต่เบื้องหลังเนี่ยที่ต้องเอาชนะก้าวไกลเอารวบรวมคะแนนนิยมและกวักมือเรียกนักการเมืองกลับเข้าบ้านใช่ไหมกลับเข้าบ้านแล้วก็ดูดคนอื่นมาเพื่อเอาชนะก้าวไกลเป็นการสร้างพลังนอกจากสร้างพลังให้คุณอุ้งอิงอย่างที่พี่โอว่าแล้วเนี่ยเบื้องหลังของนั้นคือเอาน้องสาวกลับบ้านเรื่องเป็นไอ้พันธกิจสำคัญอีกชั้นสองหลักเลยแหละครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีคนไปถามท่านนายกเหมือนกันบอกว่าเป็นเรื่องตามกฎหมายนะคุณจะยิ่งรักจะกลับไม่กลับเป็นเรื่องตามกฎหมายที่ต้องทำแบบนั้นเพราะอะไรครับเพราะต้องทำให้พรรคเพื่อไทยและรัฐบาลเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนให้ได้ถูกต้องนั่นคือพันธกิจสำคัญที่สุดเพราะถ้าประชาชนบอกว่าได้ประโยชน์แล้วคุณทักษิณเข้ามาจัดการจะอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเศรษฐกิจดีขึ้นประเทศเดินได้ครับการเอาน้องสาวกลับบ้านคนอาจจะรู้สึกว่าโอเคง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นภารกิจและพันธกิจของคุณทักษิณหลังจากนี้จะเป็นด่านทดสอบครั้งสำคัญว่าพูดคุยอยู่ข้างหลังแต่สามารถขับเคลื่อนในการบริหารจัดการได้ตามประสงค์หรือไม่ผมบอกว่าการเลือกตั้งไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคู่แข่งสำคัญจะอยู่สองแกนนี้แหละครับระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลอยู่ที่ว่าเพื่อไทยจะจับกับใครก้าวไกลมีเสียงยังไงบ้างเป็นไปได้ไหมมีสองพักนี่แหละครับครับเป็นไปได้ไหมจากคู่ต่อสู้จากศัตรูในทางการเมืองที่เป็นคู่แข่งกันนะครับกับกลายเป็นพันธมิตรกันในอนาคตถ้าสถานการณ์แบบนี้และเงื่อนไขแบบนี้
มีโอกาสแค่ 1% ใช่ไหมมีโอกาสแค่ 1% แค่ 1% แต่ถ้าบรรยากาศในการเลือกตั้งรอบหน้า2ค่ายนี้จะมาผนึกกำลังกันเป็นรัฐบาลร่วมกันได้ไหมมันอยู่ที่มีโอกาสแค่ 1% ไงที่ผมบอกเออมีโอกาสแค่ 1% วันนี้เอาไม่ต้องก่อนที่จะไปพูดถึงเพื่อไทยนะก้าวไกลเนี่ยถ้ากลับไปร่วมกับเพื่อไทยเนี่ยโอ้ FC ก้าวไกลโกรธไหมนี่โกรธหนักเลยโกรธหนักเลยพี่โอยังผิดหวังอยู่คือไม่ใช่เรื่องของเพื่อไทยเป็นปัญหาของก้าวไกลก้าวไกลด้วยการเป็นความแค้นในเรื่องไม้ขันหมากและอันที่สองเนี่ยนะครับที่เคยบอกมาตลอดเพื่อไทยหลังคุณทักษิณกลับมาครับหลังจากนี้แล้วหลังจากที่ไปหักก้าวไกลแล้วนะต้องเรียกว่าหักนะหักก้าวไกลแล้วเพื่อไทยจะไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะเป็นฝ่ายซ้ายอีกต่อไปฝ่ายซ้ายร่วมกับก้าวไกลแต่เพื่อไทยจะกลายเป็นอนุรักษ์นิยมใหม่นีโอคอนเซอร์วัตีฟใช่เพราะฉะนั้นพันธกิจสำคัญของเพื่อไทยและคุณทักษิณหลังจากนี้ไปพันธกิจหลักคือทำอย่างไรก็ได้ที่จะทำให้รัฐบาลกระฉับกระเฉงเป็นที่ไว้ใจของประชาชนครับและทำให้เพื่อไทยในสมัยหน้าชนะการเลือกตั้งก็เป็นขั้วสำคัญของคอนเซอร์วัตีฟแต่ว่าคอนเซอร์วัตีฟที่เป็นนีโอคอนเซอร์วัตีฟครับมีความสมัยใหม่อยู่บ้างนะแล้วก็เลือกตั้งเพื่อไทยชนะก้าวไกลแล้วกลับมาจะตั้งรัฐบาลอีกครั้งถูกต้องไว้ใจอยู่แค่นี้แหละครับเนี่ยพันธกิจสำคัญไม่งั้นเนี่ยนะครับกลุ่มอำนาจเดิมเนี่ยนะจะยอมให้คุณเศรษฐาเป็นนายกไหมเออใช่สิเพราะเขาต้านอะไรใช่ใช่ใช่โอ้เขาต้านพรรคไหนก้าวไกลไงอย่าเออสิถ้าคิดแล้วมันก็ต้องเออตามครับพอมองเห็นฉากมองเห็นบริบทเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยคุณเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเนี่ยก็เพื่อที่จะการนี้แหละครับครับการที่จะต้องเอาชนะก้าวไกลเพราะฉะนั้นบริบทของหลังจากนี้ไปครับคุณทักษิณเมื่อออกจากโรงพยาบาลมาที่พรรคอยู่ที่จันทร์สองล่าแล้วบริบททางการเมืองจะเปลี่ยนไปและจะเห็นเป็นรูปธรรมชัดๆหลังจากนี้ครับแน่นอนครับคุณทักษิณเป็นจักรวาลของการเมืองไทยของประเทศไทยณวันนี้มีทั้งคนรักมีทั้งคนชอบมีทั้งคนไม่ชอบนะเบรกหน้าว่าด้วยมุมมองทั้งหนุนและต้านคุณทักษิณครับ